ันนี้ก็นี่หละพอละมาดูนะนี่หละหมอนตัวนี้ที่ว่าแบบจะไปออกบูธแต่ละรัดให้เบิ้งก็คือหมอนตัวเนี้ยขยับมานี่นี่บ่บ่แค่นั้นดาราหมอนเห็นบ่เนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะจ๊ะทุกคนเนี่ยคือหมอนเนี่ยเราใส่ตรงนี้ติด3จุกมาเนี่ยติดให้มันแล้วก็บ่ต้องเฮ็ดย่างนี่นะอย่าไปอีกเดี๋ยวเจ้าก็คันเจ้ามักมันมีผมปิดหน้าแต่นี้โค้ดเราใส่ชุดญี่ปุ่นมันสิเฮ็ดเป็นแบบนี้ขึ้นไปง่ายบ่เห็นบ่เนาะโอ้เห็นบ่แค่เนี้ย3นาทีก็สวยได้ละเห็นบ่ก็ไปซื้อแนวหนีบมาแนวหนีบมาแนวหนีบมาคือแนวหนีบซื่อๆนี่ละเนาะเห็นบ่หยิบซอยกันถ้าเกิดแฟนคลับอยู่ต่างรัฐอย่าได้เป็นโหลดอินบ็อกซ์ของแม่มาได้สามารถชาร์จเป็นเอามาคะกันเป็นสีน้ำตาลสีทองสีหยังได้เบิดเด้อมีหลายสีเนาะพี่น้องลาวพี่น้องไทยเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าใครต้องการอันหมอนอันที่ว่าห้องผมนี่นั่นนะเพิ่นมีเพิ่นมีครบสีเลยว่าซั่นขอเชิญติดต่อน้องแมมเนาะขอหน่อยเนาะก็ไปใกล้ๆด้วยถึงผมขาวก็สวยได้ด้วยค่ะแล้วเราดีนี่สำหรับคนสูงไว้2นาที2นาที2นาทีแค่2นาทีเจ้าว่ากันแป๊บนี้เนี่ยนินทาคนยังบ่ฮอดแล้วก็แล้วก็แล้วเนี่ยคือแม่นบ่ห่วงดอกอยากให้งามใช้เป็นดาราก็แม่นแล้วหันหลังอีกทีนึงโอ้คืองามอาริกาโตแล้วตอนนี้สมมติว่าเราอยากก้าวผมเป็นงานดองนะก้าวผมที่นี่อันนี้สเต็ปแรกก้าวผมได้อันนี้สเต็ปแรกเท่าเป็นแล้วก็ใจสเปรย์แต่บัดนี้ถ้าใจที่2ค่ะนะซื้ออีกหน่วยนึงเอาอีกหน่วยนึงหน้าตามันเป็นจังซี่เด้อพ่อแม่พี่น้องทํามักสวยมักงามตรงพยายามเบิ่งอย่าเปลี่ยนช่องดูดีมีสไตล์แต่ดูทําไมสาวๆที่นี่มาไปใส่ด้วยจ้ะมาป้นเอาวิชาความเข้าไปเบิ่งเราเต็มใจค่ะมาดูนะแต่ว่าน้องแมมเนี่ยแหนมเบิ่งมือได้ก็มีแต่20อันอยากได้เราไปทั้งสถานีเลยป่ะแบบกับทั้งสถานีแล้วไปได้หันหลังมานี่ไงคุณพี่สมัยเนี่ยอันใดก็ดีๆเบิร์ดของเพิ่นมาโฆษณานั่นน่ะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อทำมากสวยคือไม่ต้องไปยีเลยค่ะอย่างเพราะว่าผมเนี่ยนางแบบเรานี่ทำผมมาสวยละบ่ต้องยีสีธรรมชาติบ่ต้องง้อสร้างอยู่อเมริกาเขาต้องอะพอยเมนต์เนาะนี่แล้วก็ใส่หมอนเนี่ยจริงๆแล้วมันทางนี้ถ้าสั่งแล้วมันจะเอาผมงอกให้แต่นี้ไม่เป็นไรนี่แค่ลำลองให้ดูเนี่ยง่ายไหมติดเนี่ยไม่ห่วงราคาความสวยนะขอบใจที่น้องสาวน้อยอยู่เมืองฟลอริดาเพิ่งก็ไปร้านสวยไปเบิ่งแล้วกันบอกว่าพี่แมมเอาให้น้องแน่โหลนึงเพิ่งเอาคาสีเนี่ยการดูดีงามหลายครบสีเลยมั้ยเพิ่นมีครบสีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องลาวพี่น้องไทยโดยนี่ไงอันนี้นี่น่ะคือมันง่ายทำด้วยตัวเองก็ได้แล้วทีนี้ข้อสำคัญนะเห็นไหมเนี่ยเราหมอนใส่2หน่วยทีนี้จะหันมาทางนี้เนาะเพื่อจะตลบไปเหมือนกล้วยหอมน่ะน้องพี่สมัยเห็นไหมเนี่ยเราก็จะทำเขียนนี้ที่จะไม่ยีผมเลยเห็นไหมหวีแค่เนี้ยเห็นไหมเห็นไหมหวีมาเห็นบ้างดูเด้อดูเด้อเดือนหน้าสิได้งามทุกหมู่ทุกคนเห็นไหมเบิ่งเด้อจ้าวันนี้ผมมันสามารถดันได้เพราะมันเป็นหมอนเนี่ยแต่ผมเขาสั้นแล้วก็ดึงให้มันตึงๆได้โอเคแล้วก็ยัดลงไปตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นว่าจ้าโอ้งามหลายเด้อเขาก็ไปหากิ๊บมาวันนี้ถ้ามันเหลือผมเราสั้นเขาก็ยัดกระเป๋าเอาลูกน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ทำยืนทำน้อไม่ถนัดเท่าไหร่ก็เอาแค่คร่าวๆอันนี้ไม่ฉีดสเปรย์เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะได้สวยๆยังไม่ฉีดอันนี้แค่ลำลองให้ดูวันนี้ที่เหลือนี่เราก็เอายัดๆเข้ามาแล้วก็พีผมขึ้นไปนี่สินะถ้าเรามีกิบงามๆเราก็ติดกิบนิดนึงเหมือนว่าตรงนี้เดี๋ยวอย่าปากเอ้านี่ของเซอร์ไพรส์เบิ่งต่อไปคือถ้าเราทำเองไม่ถึงขนาดเรียบ 100% ก็โอเคนะถือว่าดีกว่าเราไปเข้าร้านอันนี้คร่าวๆให้ดูพิเศษเห็นไหมเนี่ยคือเคล็ดไม่ลับแล้วก็ดึงไปแต่มันไม่เฉดสเปนนะอันนี้แค่โชว์เพราะว่าเดี๋ยวผมก็เพิ่งทำให้สวยแล้วเราก็ดอกไม้อยู่แถวนี้แหละเตรียมดอกไม้หน้าบ้านมาใส่เอามาปิดบังตรงที่สวยเนี่ยเราก็จะสวยแล้วค่ะเห็นไหมแบ่งเด้อแบ่งเด้อน้ำบอหมูเจ้าสวยบอนี่มันไม่เฉดสเปนแล้วนะเห็นไหมไปไหนเนี่ยเข้าไปใกล้ๆหน่อยสิสวยไหมคะหันหลังหันหลังช้าๆช้าๆอาริกาโตเข้าท่านะเนี่ยท่าไหมคะ
อันยามาโตะถ้าเข้าภาพกดหัวใจรัวๆหน่อยเด้ออยากเวลาสั่งไปโหลแล้วมันจะส่งไปให้นะคะสนใจก็จองก่อนนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยปีนี้ใครไม่สวยให้มันรู้ไปใช่อยากสวยไม่รำไม่รวยก็ให้สวยได้ก่อนมันบอกพี่น้องรายการนี้มีสไตล์ของอาจารย์แหม่มสุดยอดนะคะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยอลิกาโตะอลิกาโตะยอดเลยค่ะทีนี้ Do you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayHappy birthday to you มาดูสาวญี่ปุ่นแก้ผมนะคะและขยายผมมาเลยนะI'm not afraid to die.